มาไว้โลกันเจ้าสีทองจอมเทพไม้มังกรดินยินดียินดีท่านพ่อรีบร้อนให้เรามานี่มิทราบมีเรื่องอันใดด้วยครั้งนี้เขาวางแผนแยกยนต์ไว้รอฟังพระอิศและหูผู้โฉมมานี่แล้วจะได้กำจัดพวกมันซะฮะงั้นนางพัสยาสุยเทียนจีเขาจะมาด้วยสิถูกต้องดังนั้นแผนการของข้านอกจากข้าฟังเป่าอิศแล้วเราจะได้จับสุยเทียนจีไว้ข่มขู่เจ้าแม่น้ำทิพย์งั้นข้าจะสั่งคนของข้าตั้งค่ายคนไม้ทิพย์เตรียมเอาไว้ต่อให้มีปีกก็หนีไม่พ้นดีข้ามังกรดินเรามารู้พิสงของมังกรดินบ้างละพูดแบบดินความจริงก็เชิญทั้งสองมานี่เพื่อป้องกันเอาไว้เท่านั้นเองเพราะข้าได้ตั้งค่ายคนอสนิบาตไว้ในวังแล้วเชื่อว่าต่อมานี่ปีกก็บินไม่พ้นไปได้หรอกมารไฟโลกันทำงานอย่างรัดกุมข้าเรื่มใสจริงๆชมมากไปแล้วล่ะนี่แหละครับครับมีคำสั่งขนไดนาไมต์ตั้งค่ายคนอสนิบาตและบอกทูตรับเพลิงทั้งหมดกวดขันรักษาเวรยามครับข้าได้เตรียมงานเลี้ยงรอฉลองความสำเร็จของเราแล้วไปจัดการขนออกไปขนแล้วเรื่องอ้อยใช่ผงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยใช่ดินระเบิดระเบิดระเบิดเราเร็วเข้าระวังหน่อยนะระวังกระเป๋าฟังเร็วได้น้ำไม้นะคนออกไปเร็วเร็วเข้าสิอย่าช้าๆเลยเร็วเดี๋ยวเข้าระวังหน่อยระวัง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 น้องหญิงน้อยเป็นไรไม่ทราบข้าทรมานมากเรียนทำพยาบาลเร็วไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่เป็นไรหรอกลิงเอ๋ยจะดูแลก็เองพอจะออกไปเถอะเป็นหรือไม่เป็นซิคุณน้องหญิงน้อยไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกสืบได้อะไรมาบ้างอะมันไฟโลกันเชิญจอมเทพไม้และเทพมังกรดินมาช่วยแล้วก็ยังใช้ค่ายอัศนีบาทเล่นงานเป่าเอ๋อค่ายอัศนีบาทมีอนุภาพร้ายแรงปอบเอ๋อมีอันตรายนะสิจากนี้ไปวังอสูรน่ะอีกไกลไหมเนี่ยถ้าก็จะไม่ผิดนะเดินอีก3วันก็จะถึงแล้วนับจากบัดนี้เนี่ยเราต้องระวังให้มากมันไฟโลกันมันมีสมุนมากนะพอรู้ว่าเรามามันคงวางกับดักเรื่องงานเราเทียนจีเจ้านี่รอบคอบจริงๆท่านไม่ค่อยดีชมเขาเลยอะแต่เขาชมอยู่ในใจเสมอๆนะเจ้าไม่รู้เอง
นเขาลูกนี้แล้วผ่านชายหาดอีกแห่งหนึ่งไปจะถึงบางอาสูรแล้วทุกคนระวังตัวนะพวกเจ้าก็สรุไว้ข้าเรียนงานมันเองพญามารค่ายกรมกรดินถูกฟังบอกอีกทำลายแล้วครับมาแล้วเขาล่ะทำไมไม่กลับมาอีกตายเรียบเลยครับขนาดแท้มังกรดินยังตายเรียบเลยครับไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนจริงๆมังกรดินไม่ได้เรื่องเลยหากเทพพญาดินอยู่คงจะอกแตกตายแน่เอาไว้ข้าไปเองระวังตัวให้ดีนะไม่ต้องห่วงคอยฟังข่าวดีจากข้าลาก่อนไม่ใช่มาร้ายสุขุมหญิงน้อยพยามารให้เรานำชาสูบมาให้ค่ะเป็นไรไปคะองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยเป็นไรไปคะข้าทรมานนะพี่ได้เจอองค์หญิงกับรอบแบบตามคนมาแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยองค์หญิงน้อยโอ้ยองค์หญิงน้อยคะก็อะไรขึ้นกันจ๊ะพี่ได้เจอนางกำเริบไปขอยาถอนที่พยาบาลมาสิก็น่าจะได้องค์หญิงน้อยโอ้ยน้อยทรมานแล้วกันโอ้ยเป็นไรแล้วคะทรมานแล้วกันน้อยไม่ไหวแล้วคะโอ้ยน้อยคะโอ้กรมบอกก็กลัวว่าเทพมาจะเล่นงานฝังบอกอีกไม่ได้ท่านฟอไม่ต้องกังวลฟอฟอมาทางข้าทำไม่ได้ข้าจ่าสีทองจะออกโรงเองฮะฮะเรียนพยามารพี่ตะตัวองค์หญิงกำเริบแล้วจะขอยาถอนพิษไงคือมันวุ่นกันเนาะวันนี้ฮะได้ยินไหมเฮ้ยเรียนพยามาร
พี่ได้โตองหญิงกำลังจะขอยาถอนพี่นะไปใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีปัญหาองค์หญิงน้อยกินยาถอนพิษมา5วันที่แล้วแล้วทำไมกำเริบขึ้นอีกอ่ะแปลกเฮ้ยก็เขาบอกแล้วไงนะตัวดีเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆนะเขาบอกให้ฆ่าซะท่านก็ทำไม่ลงสักวันต้องตายพระนางมานี่ครับสั่งให้พวกกันมายุระนำโทษพระเพลิง4คนตามจับองค์หญิงน้อยกลับมาครับมาไกลยอดนิยมไม่ต้องคิดละเดินคิดอยู่นั่นแหละว่าอะไรนะเขาบอกไม่ต้องคิดอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรผู้กันมายุระของท่านจะทำอะไรองค์หญิงน้อยได้แล้วเหรอไม่รู้ว่าเข้าไปเองนะองหญิงน้อยองหญิงน้อยเฮ้ยตายอย่าแล้วองหญิงน้อยกับลิงเอ๋อหนีไปซะเรียกไปแจ้งพยาบาลครับไม่ต้องแจ้งนะบุกกันสวรรค์ครับนำกันไปดำจับกลับมาครับก็อย่างนี้พยาบาลถ้าองหญิงน้อยไม่กลับมาทำยังไงดีฆ่าได้เลยทราบแล้วมังกรดินมาได้แต่กระเทพไม้ยังฆ่ามันไม่ง่ายหรอกเจ้าเคยพ่ายแพ้ให้ข้ายังพูดจาสามหาวอีกถ้ามีฝีมือก็มาลองดูใหม่ได้นี่นะทุกคนระวังนะอีกคนเราไปก่อนOh, my God.